สวัสดีครับนี่ก็แนะนำมาใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นปืนเจียวบัสเตอร์ฮะแนะนำเพื่อนๆครับนี่จะเป็นไม่มีก็มีประมาณนี้เนาะขีด28ขีด1นี่ก็เป็นไรเอ่ยเปิดมาตึ้งโอ้โหนะครับ MK18 นะฮะนี่แนะนำเพื่อนๆเอาไว้สะสมนะครับสวยงามมากมีแมกกาซีนให้ด้วยนะฮะทั้งแมกทั้งอะไรนะฮะมีคู่มือให้ในกล่องก็จะประมาณนี้เนาะให้ดูก่อนนะในกล่องนะฮะประมาณนี้ฮะเขาก็แพ็คมาอย่างดีเนาะก่อนยากไหนแมกกาซีนแมกกาซีนให้นะครับมีแบตเตอรี่มีอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ออกยากเลยกันแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็สายชาร์จนะครับผมสายชาร์จมาให้พร้อมนะฮะแล้วก็เราต้องชาร์จไว้นะอันนี้ไว้ทำรีวิวนะนี่มีแว่นตาให้ป้องกันด้วยนะฮะแต่แล้วก็มีคู่มือนะฮะ MK18 นี่เป็นวัสดุอย่างดีเหมือนกันนะฮะเป็นประมาณไนลอนนะฮะยังไม่ถึงกับเป็นโลหะนะครับเพราะว่าเพื่อนหาซื้อราคาที่ก็คงไม่สูงอันนี้เป็นลูกกระสุนเจียวแถมให้นี่มีศูนย์หน้าศูนย์หลังให้ผมยังไม่ได้ทำเลยนะเพิ่งมาใหม่นะมีประแจขันด้วยนะติดรถอะไรก็ว่ากันไปในกล่องก็มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักกันเลยนะฮะก็หน้าสะสมอีกรุ่นนะครับผมนะฮะไว้ในกรณีนี่ก่อนเนาะขยับก็ทำให้เพื่อนๆเห็นเนาะเจียวบัตเตอร์รุ่นไหนน่าสนใจนะครับก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับผมโอเคนะครับเป็นสวยเนี่ยหนักเท่าไหร่ครับ1670โอเคนะฮะก็ไม่หนักครับเล่นในสนามไม่สบายมากนะครับก็เล่นสะสมที่บ้านก็ได้อันนี้จะเป็นเดี๋ยวผมแสปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเอามามันแน่นมากปากเป็นแล้วกันนี่มันแน่นมันแบบสนิทมากนะฮะงัดออกมานะครับกระสุนลูกกระสุนตรงนี้นะครับกระสุนก็แล้วแต่เนาะรุ่นไหนแต่ผมจะใช้รุ่นธรรมดาก่อนนะฮะธรรมดารู้สึกจะยิงง่ายโอเคนะครับก็ใส่เข้าไปก็เดี๋ยวก่อนอันนี้ก็กดมานะครับเราใส่แบตเตอรี่ก่อนเนาะเดี๋ยวพร้อมทดสอบความแรงให้นะฮะโอเคนะครับนี่ต้องใส่เงี้ยนะฮะถ้าเราใส่เงี้ยมันจะเข้าไม่ได้นะมันยาวแบตเตอรี่ยาวนะฮะโอเคนะครับมีสี่เหลี่ยมกับวงกลมก่อนปิ้นกันต้องดูให้ดีนะครับสลับไม่ได้ทำทีมันควบบวกควบลบทำให้ช็อตได้เลยนะฮะนี่ก็ใส่ต้องเก็บหน่อยแต่เราต้องเก็บให้มันทีมันจะนิดหน่อยเนาะต้องค่อยๆทำนะฮะเรื่องพวกนี้ไม่ว่ากันเนาะครับได้ไหมเก็บสายดูเหมือนแค่ง่ายเห็นไหมได้แล้วฮะโอเคนะครับนี่ก็มันจะมีเซมินะร่องลึกสวยงามมากเป็นโลโก้มาด้วยนะฮะนี่ครับนี่ล็อกนะฮะนี่เซมินะครับยิงได้นะครับนี่เป็นฟูโต้โอ้โหโอเคนะฮะโอเคผมใส่ลูกรุ่นนี้จะน่าจะหลดกระสุนได้ด้วยถ้ากดหลดนะครับถ้าหลดได้จะกดได้ผ่านขึ้นมาเลยครับโอเคเนาะนี่จะมีโบแบ็กได้นะผมว่านะเดี๋ยวยิงผ่านนี่ไปครับเซมิปุ๊บยิงผ่านโบแบ็กด้วยนะถึงนะฮะผมว่าโอเคนะครับเดี๋ยววัดความแรงให้เนี่ยเพื่อนๆถ้าสนใจก็หามาไว้ในครอบครองนะฮะน่าสะสมไปรุ่นครับเป็นไม่แพงด้วย29 227คือประมาณ2เล็กกว่านะฮะ3เล็กกว่าน่าจะเพี้ยนๆหน่อยนะฮะโอเคถ้าผมยิงไม่มีในน้องมีโบแบ็กด้วยนะฮะไม่มีนะโอ้แรงครับเนี่ยโหถือว่าเข้าในสนามสบายฟิลลงเลยครับโอเคนะฮะเนี่ยก็ปรับฟูโต้นะฮะคงจะมันฟูนี่แรงครับผมโอ้โหเนี่ยโบแบ็กนะฮะโบแบ็กโอเคนะครับโหสุดยอดก็ครับไงก็จะแนะนำปืนเจียวัตเตอร์ถ้ารุ่นใหม่ก็แนะนำเพื่อนๆฮะก็ติดกดติดตามด้วยช่วยแชร์ช่วยซับสไครต์ด้วยนะครับเข้ากับคลิปใหม่ๆของปืนเจียวัตเตอร์แนะนำเพื่อนๆนะครับ